คลิปวิดีโอนี้นะเพื่อนๆจะทำความรู้จักหลอดนี้นะฮะทั้ง2ลักษณะนี้มากขึ้นนะครับจะมารีวิวนะครับสว่านตัวเล็กๆไขควงตัวนี้นะครับซึ่งมันเบากว่าตัวนี้มากๆเลยเพื่อนชมโอ้หลอดไฟเสียครับผมกำลังจะรีวิวหลอดขาดฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าหลอดอะไรมันขาดสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ DIY นะครับเมื่อกี้ก็เจอหลอดไฟเจ้าปัญหาเรียบร้อยนะครับก็คือเจ้าหลอดนี้ฮะสภาพเก่าแล้วก็น่าจะขาดด้านในแล้วนะครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเจ้าหลอดลักษณะเนี่ยถ้ามันเสียแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเวลาเราจะไปซื้อที่ร้านไฟฟ้าสำหรับมือใหม่นะครับเราจะบอกคนขายว่าหลอดอะไรซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านทราบว่าเจ้าเนี่ยคือหลอดนีออนคราวนี้อยากเปลี่ยนเป็นหลอด LED ได้ไหมอยากประหยัดไฟกว่านี้กระเทินนะบ้านผมเรียกว่ากระเทินกระเทินเปลี่ยนแล้วกระเทินขึ้นบันไดแล้วจะทำได้ไหมจากที่เกิดไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเจ้าหลอดนีออนนะฮะเขาเรียกว่าอะไรแล้วเวลาไปซื้อนะครับเขาเรียกว่าหลอดนีออนนั่นแหละถ้าท่านอยากได้แบบเดิมนะครับมันจะมี2ขนาดก็คือขนาดเท่านี้นี่นะฮะอันนี้ก็เรียกหลอดสั้นแต่ถ้ายาวกว่านี้ก็คือหลอดยาวซึ่งมีแค่2ขนาดนี้นะถ้าเป็นรหัสตัว Tนะครับมีแค่2ขนาดนี้มีสั้นแล้วก็มียาวไม่มีเศษ1/3ของอันยาวนี้ไม่มีนะครับมีแต่คือตัวนี้คราวนี้ทำไมถึงเรียกว่าตัว T นะฮะย่อมาจากทูบนะครับคือความกว้างนี่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยของตัวหลอดนี่นะครับความหนาเนี่ยความโตแล้วกันนะครับของหลอดตัวนี้มีขนาดที่ T8 ตัวนี้คือตัวเก่าของเราคือ T8 โอเลสเซนต์ก็คือในหลอดเนี่ยเขาจะใช้เป็นสารประหลอดนะครับอยู่ด้านในนะเป็นหลอดรุ่นเก่าซึ่งถ้าเป็นบ้านสมัยเก่าที่ใช้รางประหลาดสตาร์เตอร์รุ่นโบราณเลยหลอดจะอ้วนกว่านี้อันนั้นจะเป็น T12 แต่ถ้าเป็นประหลาดอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่เพื่อจะประหยัดไฟนะครับแล้วก็ให้ความสว่างที่ดีขึ้นนะครับก็จะเป็น T8 ที่เป็นที่นิยมมากๆเลยครับในแบบแทบจะทุกครัวเรือนเลยณตอนนี้นะแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับถามว่ามี T5 ไหมมีนะครับเล็กกว่านี้ก็มีนะครับแต่ราคาจะสูงกว่าเนาะแต่เป็นที่นิยมกันก็คือหลอดT8นี่แหละนะครับซึ่งจะเห็นได้มากเลยตามห้างโบราณเทรดนะครับจะเห็นเนี่ยนี่เลยนะครับคำว่า T8T8 LED เห็นไหมฮะ T8 ทูบนะครับเนี่ยจะเห็น T8 เลยนะครับไอเราก็ว่าเอ้าไอยาวก็ T8 ไอสั้นก็ T8 มันไม่เหมือนกันเหรอนะครับผมก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือว่ารหัส T นะครับก็คือเป็นหลอดลักษณะกลุ่มยาวนะมี2ความยาวนะครับแต่ตัว T จริงๆอ่ะเขาเรียกว่าทูบ8ย่อมาจาก8หุ้นนะครับนี่ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวหลอดคราวนี้ที่บ้านเรานะครับรางที่ใส่กับหลอดเราเป็นแบบไหนมันสามารถใส่สลับกันได้ไหมนะครับเพราะว่ายุคนี้นะครับต้องยอมรับเลยเป็นยุคของ LED นะครับมาเต็มเลยครับทั้งไฟหน้ารถไฟบ้านนี่นะฮะหลอดไฟนี่ฮะ LED นะครับทำไมต้อง LED อันดับแรกถ้าเปลี่ยนเป็นหลอด LED แล้วเนี่ยสามารถช่วยประหยัดพลังงานลงได้มากถึง 50% เลยนะครับเพราะว่าหลอด LED เนี่ยจะประหยัดกว่ามากๆเลยนะถ้าดูจากที่กล่องนะครับจำนวนวัตต์ที่เขากินลำดับที่2ไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับเช่นสารตะกั่วหรือสารประหลอดลำดับที่3ไม่มีรังสี UV ซึ่งอาจทำให้ดวงตาของเราเมื่อยล้านะครับหรือผิวหนังของเราหมองคล้ำนะครับยิ่งถ้าคล้ำๆอย่างนี้อยู่แล้วนี่อาจจะคล้ำไปใหญ่ก็ได้นะและอาจส่งผลต่อวัสดุต่างๆภายในห้องนะอาจทำให้สีซีดลงได้นะครับเช่นพลาสติกระดับที่4นะครับช่วยลดอุณหภูมิภายในห้องนะครับให้เย็นลงเพราะว่าหลอด LED เนี่ยความร้อนจะน้อยมากๆนะครับน้อยกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์เยอะครับไม่เชื่อลองเอาท่าไปอ่านดูก็ได้นะฮะหรือผมเคยทำตู้ฟักไข่นะครับกับคุณพ่อตอนเด็กๆนะครับซึ่งใช้หลอด E นะครับที่เป็นแบบไม่ใช่ LED อ่ะเป็นไส้เล็กนะครับตัวนั้นก็เห็นผลชัดเจนแน่นอนครับเรื่องอุณหภูมิลำดับที่5นะครับอายุการใช้งานที่ยาวกว่านะครับยกตัวอย่างหลอด LED T8 ของ Hightech ตัวนี้นะครับเขาระบุไว้เลยนะครับว่าอายุการใช้งานเนี่ยยาวนานถึง 25,000 ชั่วโมงเลยนะครับลำดับที่6เมื่อเปลี่ยนมาใช้หลอด LED แล้วนะครับมันก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องบัลลาดสตาร์เตอร์นะครับต่อให้เป็นบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์คือถ้าเกิดใช้ LED ดับปุ๊บหลอดเท่านั้นนะครับโฟกัสไปที่หลอดไม่ต้องไปแบบว่าไปไล่หาว่าเอ๊ะบัลลาดเสียหรือเปล่าสตาร์เตอร์เสียหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ลำดับที่7เปิดสวิตช์ปุ๊บติดปั๊บ
แม้กระทั่งท่านนำไปโมดิฟายใส่กับรางเก่าตัวนี้ลำดับสุดท้ายอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดโลกร้อนนะฮะซึ่งเรื่องนี้เป็นระดับโลกเลยนะครับผมเราต้องช่วยกันทุกคนทุกท่านนะครับลดให้ได้มากที่สุดเพราะเราอาศัยโลกใบนี้อยู่ด้วยกันนะครับโอเคนะครับพอเราตอนนี้มีความรู้แล้วว่าเฮ้ยหลอดไฟของฉันเสียเนี่ยตัวนี้นะฉันจะซื้อหลอดอะไรมาเปลี่ยนถ้าเป็นตัวนี้ก็ไปบอกว่าหลอด T8 ฟลูออเรสเซนต์นีออนธรรมดาไม่ใช่ LED นะครับก็ซื้อมาเปลี่ยนได้เลยสำหรับท่านที่ใช้รางที่เป็นบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์ลักษณะนี้นะครับซื้อมาเปลี่ยนได้เลยนะก็คือเป็น T8 ฟลูออเรสเซนต์ตัวนี้นะครับส่วนอยากอัปเกรดให้ลดค่าไฟลงครึ่งหนึ่งนะครับเป็นหลอด LED T8 นะครับผมแนะนำให้เป็นยี่ห้อไฮเทคตัวนี้นะครับไฟเข้า2ด้านถ้าเป็นตัวนี้มันจะใส่กับรางเดิมที่เป็น LED แบบไฟเข้า2ทางเท่านั้นนะครับส่วนถ้าเป็นทางเดียวทำได้ไหมมันต้องเอามาโมดิฟายอีกนะฮะแล้วก็รางบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์ต้องเอามาโมดิฟายถึงจะใช้ได้ตัวนี้โมดิฟายแล้วนะครับผมทำคลิปแยกย่อยให้ดูแน่นอนครับผมถ่ายไว้หมดแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดที่บ้านเราเป็นรางรุ่นเก่าลักษณะนี้นะครับมีบัลลาดแล้วก็สตาร์เตอร์นะครับสามารถคือสบายเลยแทบไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะครับแค่ถอดสตาร์เตอร์ออกครับแล้วก็นำหลอด LED มาใส่แทนได้เลยนะครับได้เลยอันนี้ไม่ยุ่งยากอันนี้แนะนำเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะสามารถเอาหลอด LED มาใส่ได้เลยนะครับแต่ว่าต้องเป็นหลอด LED แบบไฟเข้า2ทางนะครับลักษณะนี้เท่านั้นนะโอเคนะครับเมื่อทำความรู้จักเจ้าหลอด LED T8 กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในท้องตลาดเนี่ยโอ้โหมีมากมายหลายยี่ห้อเลยครับเลือกไม่ถูกเลยนะว่าจะเอายี่ห้อไหนดีวันนี้ผมมี1ยี่ห้อครับมาแนะนำโอเคนะครับตอนนี้ก็มาดูสเปคคร่าวๆ ของหลอด LED T8 ที่อยากจะแนะนำนะครับของแบรนด์ Hitech ตัวนี้กันนะครับตัวนี้นะครับเป็นหลอด LED T8 Eco Series นะครับแบบไฟเข้า2ด้านแสงจะมีสีขาวมีให้เลือก2ขนาดนะครับก็คือหลอดสั้นจะขนาด9วัตต์และหลอดยาวจะขนาด18วัตต์นะครับโอ้ดูวัตต์แล้วประหยัดแน่นอนครับผมไฟเข้า2ด้านนะฮะก็คือ LN อยู่คนละข้างนะครับเวลาต่อสลับซ้ายขวาได้นะครับมันมีข้อดีของมันอยู่นะฮะมาพร้อมกับสะพานไฟแบบถาวร นะครับมาตรฐานใหม่มอก2779-2562และมอก1955-2551ปลอดภัยทั้งผู้ใช้งานและผู้ติดตั้งนะครับให้ความสว่างสูงมากกว่า100ลูเมนซึ่งในหลอด9วัตต์นะครับให้ความสว่างถึง950ลูเมนและในหลอด18วัตต์ให้ความสว่างสูงถึง1950ลูเมนซึ่งแบรนด์ไฮเทคนี่นะครับเป็นแบรนด์ชั้นนำด้านไฟฟ้าและแสงสว่างของประเทศไทยนะครับหรืออีกชื่อนึงนะก็คือบริษัทไทย Electricity International จำกัดนะครับเขามีบริษัทที่ใหญ่โตมากๆนะฮะแล้วก็ได้รับมาตรฐานในพื้นที่มากกว่า2ไร่และมีพนักงานมากกว่า500คนนะครับในส่วนของตอนนี้นะฮะมีผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับชื่อว่าหลอดมวยไทยนะครับ E27 ขนาด10วัตต์แสงสีขาวแพ็ค4หลอดสุดคุ้มไปเลยนะฮะแพ็คสุดคุ้มเนี่ยคุ้มสุดๆเลยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับหลอด T8 และหลอด E27 แพ็ค4ด้วยนะครับแบรนด์นี้นะครับเขากล้าการันตีให้แบบเห็นสำหรับโปรโมชั่นร้านค้าขายส่งเสีย1เปลี่ยนให้ถึง2สำหรับห้างโมเดิร์นเทรดเสีย1เปลี่ยนให้1พร้อมรับคูปองส่วนลดซื้อจากช่องทางออนไลน์ของบริษัทโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2567แต่สามารถเปลี่ยนได้ถึง30เมษายน2567สำหรับท่านใดที่สนใจสินค้าแบรนด์ไฮเทคนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วที่ห้างโมเดิร์นเทรดทั่วไปนะครับและร้านค้าขายส่งทั่วประเทศนะครับหรือร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นนำกันเลยลำดับแรกถอดหลอดไฟเก่าออกก่อนนะครับลำดับต่อไปถอดสตาร์เตอร์ออกเสร็จแล้วนำหลอดไฟ LED T8 Eco Series ของ Hitech ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปลำดับต่อไปนะครับดึงสะพานไฟออกมาดึงเสร็จแล้วเปิดสวิตช์สามารถใช้งานได้ทันทีครับในส่วนการต่อลักษณะนี้นะครับจะง่ายมากๆเลยนะครับแต่ว่าจะสิ้นเปลืองพลังงานไปกับตัวบัลลาดเล็กน้อยนะฮะซึ่งแลกกับความง่ายของการต่อในส่วนนี้ผมแนะนำเลยครับผมโอเครูปหลอดไฟที่เป็นท่อเป็นเส้นและมีเขี้ยวลักษณะนี้นะครับเรียกว่าอะไรตัวนี้หลอดรุ่นโบราณนะครับเรียกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ซึ่งเราจะคุ้นชินมากนะครับเพราะว่ามันจะมีตั้งแต่ยุคก่อนที่อ้วนกว่านี้ก็คือหลอด T12 นะฮะส่วนตัวนี้เป็นหลอด T8 ที่เป็นยุคปัจจุบันและเป็นที่นิยมนะครับส่วนรุ่นใหม่นะครับเป็นยุคใหม่แล้วก็ประหยัดไฟด้วยครับก็คือหลอด LED T8 ตัวนี้ซึ่งสามารถใช้งานแทนที่
หลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นเก่าลักษณะนี้นะฮะได้เกือบจะทุกรางเก่าเลยนะครับแต่ว่าต้องมีอาจจะมีการโมดิฟายบ้างเล็กน้อยนะครับถึงมากนะในคลิปวิดีโอนี้ในส่วนนั้นผมจะลงลึกต่อไปในคลิปหน้านะครับซึ่งคลายข้อสงสัยว่าเอ๊ะรหัสที่เขียนว่า T8 คืออะไรนะฮะหลายๆท่านเพราะว่ามันจะมีทั้งหลอดสั้นแล้วก็หลอดยาวลักษณะนี้ก็ T8 เหมือนกันเนี่ยทำไมมันเหมือนกันนะครับซึ่งคำว่า T นะครับมันคือความโตของตัวหลอด T8 ก็คือ8หุ่น T5 ก็คือ5หุ่น T12 ก็คือ12หุ่นตัวนี้ไม่งงนะครับส่วนเรื่องความยาวเนี่ยมี2ขนาดก็คือมียาวขนาดนี้นะครับแล้วก็ยาวขนาดนี้เลยนะส่วนท่านใดจะนำมาต่อกันยาวๆไปอีกนะครับก็แนะนำเป็นหลอดลักษณะไฟเข้า2ทางของไฮเทคตัวนี้นะครับแล้วก็ซื้อรางที่สามารถต่อกันยาวๆได้นะฮะในส่วนนั้นมันจะเหมือนร้านสะดวกซื้อนะครับที่โหหลอดต่อกันแล้วสว่างมากเลยนะครับเอาล่ะผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะเพื่อนๆจะทำความรู้จักหลอดที่8นี้นะฮะทั้ง2ลักษณะนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาไปซื้อที่ห้างโมเดอร์เทรดก็เดินไปหยิบได้เลยด้วยความมั่นใจนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือหลอดไฟแบรนด์ไฮเทคนะครับสามารถไปเลือกซื้อได้ที่ห้างโมเดอร์เทรดชั้นนำทั่วประเทศนะครับหรือร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำจังหวัดประจำตำบลนะมีหมดเลยนะครับหรือคลิกลิงก์นะฮะในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เข้าไปดูรายละเอียดเว็บไซต์ทางแบรนด์ไฮเทคได้เลยนะครับคิดถึงความคุ้มค่าคิดถึงความคุ้มราคารักษาสิ่งแวดล้อมคิดถึงแบรนด์ไฮเทคครับผมคลิปหน้านะยังมีสาระดีๆอื่นงานดีไวจริงๆมาฝากเพื่อนๆทุกท่านอีกนะครับรบกวนกดติดตามใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ